ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4เดือนก่อนที่จะมีการเปิดตัว Toyota Hilux Vivo รุ่นปรับโฉมใหม่ได้มีข่าวลือพร้อมภาพรถกระบะปิกอัพที่ถูกระบุว่ามันคือ Hilux Vivo โฉมใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวซึ่งในภาพชุดดังกล่าวมีดีไซน์ด้านหน้าของ Hilux Vivo อยู่2แบบด้วยกันแบบแรกถูกพัฒนาต่อยอดมาจากรูปโฉมปัจจุบันที่มีจำหน่ายอยู่แล้วซึ่งใช้กรอบไฟหน้าแบบเดิมแต่มีการใช้ชุดไฟภายในแบบใหม่และการตกแต่งกระจังหน้าเพิ่มเติมเข้าไปและแบบที่2ที่มีดีไซน์ของกรอบไฟหน้าแบบใหม่ที่ดูคมเข้มดุดันจนทำให้หลายคนคาดหวังว่า Toyota จะเปิดตัว Hilux Vivo ที่มีรูปโฉมแบบใหม่นี้ออกมาจริงๆแต่ในที่สุด Toyota ก็ทำการเปิดตัว Hilux Vivo รุ่นปรับโฉมใหม่ที่ใช้ดีไซน์ในแบบแรกเท่านั้นจนทำให้มีคนเชื่อว่าดีไซน์ในแบบที่2เป็นเพียงกระแสข่าวลือหรือภาพจำลองที่มีคนนึกสนุกทำออกมาเพื่อเรียกกระแสเท่านั้นแต่ล่าสุดวันนี้ Toyota ได้เผยภาพรถต้นแบบของ Hilux Vivo รุ่นปรับโฉมใหม่ที่ไม่มีการเปิดตัวเพื่อจำหน่ายจริงโดยภาพส่วนหนึ่งก็คือ Hilux Vivo ที่ใช้ดีไซน์ในแบบเดียวกันกับภาพที่เคยหลุดออกมาเมื่อหลายเดือนก่อนรวมถึงดีไซน์ใหม่อีก2แบบที่เชื่อว่าถ้ามีการผลิตออกมาจำหน่ายจริง Hilux Vivo น่าจะสร้างความฮือฮาในตลาดและได้รับการตอบรับที่ดีกว่ารูปโฉมปัจจุบันที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วอย่างแน่นอนเพราะดีไซน์ใหม่ที่เห็นอยู่นี้แทบจะเรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนด้านหน้าไปแทบจะทั้งหมดและยังมีดีไซน์ที่สวยงามดุดันที่แทบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมเลยก็ว่าได้ Toyota เผยว่าดีไซน์ที่เห็นอยู่นี้มีการพัฒนาขึ้นมาจริงและถูกนำไปพิจารณาในการผลิตเพื่อจำหน่ายเช่นกันแต่ก็ถูกคัดออกไปในที่สุดในช่วง 2-3 ปีหลังก่อนที่จะมีการเปิดตัวคุณคิดว่าถ้าหาก Toyota ตัดสินใจเปิดตัว Hilux Vivo ในดีไซน์นี้ขึ้นมาจริงๆกระแสตอบรับจากผู้ที่สนใจอยู่จะดีกว่า Hilux Vivo ที่เพิ่งเปิดตัวไปหรือไม่พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ